ผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณเมนชั่วคราววัดเกศรศิลคุณบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะจะประทับรถยนต์พระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23เพื่อเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวในเวลา17นาฬิกานะคะในขณะที่บรรยากาศในวัดป่าบ้านตาดขณะนี้เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาเฝ้ารอมากกว่า 500,000 คนนะคะเพื่อน้อมบูชาคุณของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะหลวงตาบัวนั้นถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีประเดี๋ยวอภิปรายชอบนะคะในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดค่ะThank you.
เมื่อวันที่4มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระตาหารเพลเช้าแล้วก็ได้ทำพิธีขอขมาศพของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนและอาราธนาศพของหลวงตาลงจากศาลาการประเรียนเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานณเมนและมีการเชิญโกฏศพแห่เวียนนะคะแล้วก็มาเชิญมาตั้งที่ศาลาด้วยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม2554ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะญาติโยมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาพักค้างแรมภายในวัดกว่า 30,000 คนทีเดียวมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายแก่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะคะแล้วในเวลา 10 นาฬิกาค่ะมีการทำพิธีขอเข้ามาจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยนะคะค่ะครับในการเคลื่อนสรีระหลังสังขารเปรียบคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิวงศ์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากเปรียบคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมยานมูลีหลวงปู่จันทร์ศรีจันทติโพนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหาพระกรุณาธิคุณนะครับเป็นล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัดแหลมอัครราชกุมารีนะครับหลวงท่านได้ร่วมในการเชิญสรีระร่วมขบวนนะครับในการเชิญสรีระหลวงตาจากศาลาที่ตั้งมาเป็นกุศลแล้วมาสู่เมนชั่วคราวนะครับที่ด้านหน้าวัดป่าบันตาดครับค่ะมีการจัดรูปขบวนเพื่ออัญเชิญหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงตานะคะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่24อัญเชิญขบวนหีบขึ้นสู่จิตตกาธานนะคะขบวนอัญเชิญหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวได้นำโดยหลวงปู่จันทร์ศรีจันทธีโปวัดโพธิสมพรอำเภอตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่าบ้านนาคูนอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่ลีกุศลทโรนะคะวัดภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีและมีพระอาจารย์อินทวายสันตตัสโกนะคะเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยตำบลบะบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีและนอกจากนั้นก็ตามด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพรรษามากกว่า40พรรษาค่ะ